สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นหมาในเรื่องปังปอนนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันถ้าใครรู้ชื่อก็บอกด้วยนะครับคราวหน้าจะได้เรียกชื่อถูกนะครับอันดับแรกเลยเราจะวาดเป็นคล้ายๆเลข8นะครับตาจะได้คือตามันอยู่ติดกันนะครับวาดเป็นคล้ายๆเลข8เลยเป็นตานะครับทีนี้จมูกของหมาตัวนี้ก็จะโค้งไปตามตานะครับเราก็จะมาวาดจมูกอยู่ตรงนี้เลยมีเงาขาวๆด้วยแล้วก็วาดเป็นตายิ้มให้เลยจมูกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปากเสร็จแล้วก็เป็นหูนะครับหูจะแหลมแหลมแล้วก็หัวก็จะแหลมแหลมนะครับเสร็จแล้วก็เป็นหูอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นขนตรงแก้มเป็นแหลมแหลมนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนหัวของหมานะครับหมาของปังปอนไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับต่อมาเราก็จะวาดเป็นขาขาก็จะวาดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขีดเป็นเส้นของนิ้วนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นยืนตรงนะครับแล้วก็ขีดเป็นเส้นของนิ้วแล้วก็เป็นขาขึ้นมานะครับแล้วก็วาดต่อออกมาเป็นก้นนะครับเสร็จแล้วก็วาดหางแล้วก็ขีดต่อเส้นของท้องให้จบนะครับเสร็จแล้วเราก็วาดขาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ขีดตรงเส้นของนิ้วนะครับนี่ครับหมาของปังปอนก็เสร็จแล้วครับง่ายๆเลยลองหัดวาดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ